สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับสาวกมิราเคิลวันโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะทุกคนคะที่ซื้อมินิมิราเคิลวันขนาด 12ml ไปทดลองแล้วรู้สึกว่าชอบมากอินมากฟินมากแล้วกลับมาจับขวดใหญ่จัมโบ้120ml ไปครอบเพื่อให้ใช้ได้ทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้านะคะบอกเลยว่าไซนี้คุ้มค่ามากๆมากถึงมากที่สุดนะคะแต่ถ้าเดินทางนะคะทุกคนคะสามารถใช้ไซนี้ได้เลยนะคะแต่ในเมื่อมันหมดแบบนี้เราต้องมารีฟิลค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการว่าเราจะรีฟิลยังไงใส่เติมยังไงนะคะลูกค้าหลายท่านถามมานะคะเปิดฝามานะคะตัวนี้ถึงไวนะคะดูไว้นะคะอย่าสัมผัสมันนะคะหาที่วางไว้ดีๆเนาะทุกคนเนาะเปิดขวดใหญ่มาค่ะขวดใหญ่เปิดฝาเช่นกันค่ะพยายามแบบว่าไม่ให้มือนะคะสัมผัสกับก้านสเปรย์นะทุกคนนะเอาพร้อมนะคะจะใช้ความใจเย็นมากๆค่อยๆไหลๆๆๆๆลงอย่าใจร้อนนะเดียวเท่านั้นได้เหมือนแบบมินิขวดใหม่แล้วนะคะแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็ปิดขวดใหญ่ด้วยทุกคนปิดขวดใหญ่ด้วยเรียบร้อยแล้วก็ครอบไว้เหมือนเดิมนะคะวัสดุที่เราใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่ดีมากๆนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ด้านในเป็นแก้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคงความเสถียรของสารสกัดคงความเสถียรของเซรั่มเมื่อเราทำการรีฟิลแล้วนะคะทุกคนค่ะมันดีตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าความสวยเราจะสะดุดนะคะเพราะว่าสเปรย์เซรั่มจะอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาทาได้เลยนะคะแนะนำให้ทาหลังจากที่เราอาบน้ำนะคะแล้วก็สัดตัวให้แมตต์มานะคะทุกคนคะช่วงนั้นจะดีที่สุดเพราะว่าเซรั่มจะได้ซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ